สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องทีมงานและการทำงานเป็นทีมทีมงานและการทำงานเป็นทีมทุกคนต้องการมีสังคมและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มคนต้องสังกัดอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในด้านการทำงานถ้าสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ทำให้องค์การมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตในการทำงานความสำเร็จขององค์การย่อมต้องประกอบด้วยทีมงานต่างๆหลายประเภทและหลายลักษณะซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จและการบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การความหมายของการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมหมายความว่าเป็นการร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า1คนโดยที่สมาชิกทุกคนต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่เป็นเป้าหมายเดียวกันว่าจะทำอะไรและทุกคนต้องยอมรับร่วมกันหลักการในการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมจะไม่ให้มีให้ทีมเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพทำงานให้เกิดประสิทธิผลทีมงานต้องมีหลักในการทำงานดังต่อไปนี้ทีมงานต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนและสมาชิกทุกคนยอมรับถือความถูกต้องมากกว่าความถูกใจมีประนอมโดยมีน้ำใจให้ความร่วมมือต่อกันถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากันเคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกันอย่าเป็นคนเดียวต้องเป็นทั้งทีมรู้จักแบ่งงานประสานประโยชน์มีความเป็นอิสระในการทำงานพอสมควรต้องปฏิบัติตามกฎของทีมงานอย่างเคร่งครัดเมื่อมีความขัดแย้งในกลุ่มให้ถือว่ามองปัญหาคนละด้านร่วมกันขจัดความขัดแย้งขจัดปัญหาร่วมกันอย่างใช้เหตุผลหัวหน้าทีมงานมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมระบบของทีมงานเป็นทีมงานที่มีระบบบำรุงขวัญและกระบวนการจูงใจที่มีประสิทธิภาพถือว่าผลสำเร็จของงานเป็นผลของทีมงานขอบคุณครับ